ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดทั้งมีชื่อเสียงโด่งดังในทุกวันนี้ครับเป็นทีมงานชนะเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับควบคุมดูแลการฝึกซ้อมของโจเซฟครับส่วนทางด้านของพรพิทักษ์นี่คือดาวโรจน์อนาคตดีอนาคตดังนะครับวัย18ปีจากศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีการศึกษาชั้นม.ปลายนะครับมีท่านสจ.ต้งเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสจ.จอยให้การสนับสนุนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตมีเจ้าแชมป์นะครับแชมป์ชอรุ่งโรจน์เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฝึกซ้อมนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายแสงมรกตพรพิทักษ์เอาละครับเดี๋ยวมาดูครับก่อนหน้านี้แชมป์นี่เคยทำขวัญข้าวชอบราชพัสดุอีสานมีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้วครับเคยทำยอดวิชามีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูฝีมือของแชมป์ชอรุ่งโรจน์ครับลูกศิษย์ของพิทโทนครับโทนทอรุ่งทิพย์ในการทำพรพิทักษ์บ้างครับก็ผลงานนะครับของพรพิทักษ์แพ้จอมโหดชอเกียรติวินาครับที่ราชดำเนินครับเสมอรุ่งเรืองพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับแล้วก็ชนะคะแนนเพชรเสตูสเถรพัฒน์มาส่วนโจเซฟครับชนะมรดกเพชรชนะคะแนนกุหลาบขาวสจเปียกอุทัยเสมอจรวดศึกเกียรตินาวีครับแล้วก็ล่าสุดมาแพ้คะแนนมรดกเพชรเมื่อ789เดี๋ยวดูนะครับโจเซฟรายนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วครับสมัยเล็กๆตอนเด็กๆ100ปอนด์ครับเบอร์ใหญ่ๆในวงการมวยเมืองไทยปะทะมาหมดแล้วนะครับสายหนักสายแรงครับตอนนี้มาอยู่ในสังกัดของคุณสมจิตแว่นแก้วในขณะที่ทางด้านของพรพิทักษ์ไฟที่ผ่านมาอย่างที่ข้อมูลของเรียนไปครับเคยขึ้นไปวัดชั้นแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับวันนี้เจอกับทางด้านของโจเซฟครับล่าสุดของพรพิทักษ์นั่นแหละครับขึ้นชั้นนะครับแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จครับแพ้คะแนนให้กับทางด้านของจอมโหดชอเกตวีนามาครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้เจอเบอร์ใหญ่อีกไฟนึงครับในชีวิตการชกมวยของเขาเลยครับรูปร่างโครงสร้างนี่สูงยาวดีมากนะครับพรพิทักษ์ครับการผ่านมวยอาจจะเป็นรองโจเซฟนะครับแต่ว่ามาแบบใหญ่ๆเลยครับ142ปอนด์ครับซ้ายเจอขวานะครับโจเซฟนี่ซ้ายทั้งแถบครับก่อนที่จะมาอยู่จิตเมืองนนท์ก็ซ้อมอยู่นู่นแหละครับที่อุดรธานีครับชอบกินส้มตำปลาร้าเป็นอาหารหลักเลยนะครับอยู่ที่อุดรกับมาน้องอุดรผู้ชงกินขยันครับแล้วก็เจ๊ปุ๋ยตอนนี้มากินพิซซ่าที่จิตเมืองนนท์นะเข้าท่าครับนี่แหละครับผู้เอกวันนี้นะครับอ้าวหลายๆท่านเลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ด้วยโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับ02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์แล้วก็ที่จะขาดไม่ได้นี่นะมีแต่เพื่อนมีแต่พี่มีแต่น้องอุทัยทัพอาสานี่มีน้ำใจนะครับอุทัยทัพอาสาแล้วก็ชูชีพตรีโภคาสมพรแก้วรัศมีโชติด้วยนะดร.อภิชาด้วยอ้าวดูรายการนี้และแตกอย่าลืมว่าเข็มละ500บาทจากอัตสินนะครับสายกับขวายังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับเก่งได้เก่งใหญ่ครับถ้าเก่งใหญ่นี่ก็ต้องโจเซฟนะครับ18ปีเท่ากันนะครับแต่ว่าชื่อทางด้านโจเซฟมาก่อนนะครับหมดยกที่1ยินดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วครับพี่ใต้ครูบอลเยชัยมักนะครับไก่แจ้รังสิตพี่ไก่สิทธิ์แก้วประพลหลายๆคนแล้วครับอยู่ในสนามคนดังๆอยู่กันเพียบเลยครับบนเวทีตามต่อนะครับก่อนชมยกนี้จะแปะแสงมรกตขอเรียนเชิญนะครับนักเรียนนายสิบฐานบกรุ่นที่5พ.ศ. 2515นะครับกองร้อยที่1พร้อมครอบครัวครับพบปะสังสรรค์ในวันอังคารที่6มิถุนายนนี้ครับสถานที่ก็คือโรงแรมวินเซอร์พาร์คอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญครับคะแนนรองคู่เอกของรายการออกมาอีกชั้น3เสียงนะครับเพชรเชียงยืนไปชนะไปด้วยคะแนน49-47ทั้ง3เสียงขอบคุณนะครับเหลียงเซินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายไม่เป็นสองครองใจชายครับบริษัทพลัสเบล่าไทยแลนด์จำกัด0815545464แล้วก็เจนี่ฟู้ดเคียงข้างสุขภาพคุณมากว่า20ปีลุ้นเลยนะครับซ้ายโจเซฟเป็นแม่ตัวเร็วเลยนะครับนี่สโลวาเกียนะครับแม่โอ้โหต่อยตั้งงานไม่ถึง100ปอนด์ทีนี้โอ้โหบึกบึกเลยอ่ะมาถึงวันนี้142แล้วในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทหรือว่าจูเนียร์เวลเทอร์เวทนะครับวันนี้สจเอกนี่บอกว่าผมก็ดูอยู่นะบางมีนก็ดูอยู่นี่สจเอ้าหมัดไปแล้วสจหลายก็ดูอยู่สัญญาณเตือนมาแล้วครับสัญญาณเตือนของโจเซฟครับหมัดซ้ายครับรายนี้ซ้ายทั้งแถบนะครับสุดยอดจังหวะฝีมือนะครับตอนนี้มาอยู่ในสังกัดของคุณสมจิตแว่นแก้วย้ายมาพร้อมกับทางด้านของอเล็กจิตเมืองนนท์นั่นแหละครับ
ซ้ายกับขวาพรพิทักษ์ก็ต้องบอกว่านี่ดาวรุ่งดาวโรจน์อนาคตดีครับในสังกัดของท่านสจ.โต้งปราจีนครับขึ้นมาเร็วมากครับรูปร่างโครงสร้างนี่อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ185เซนติเมตรนี่รุ่นใหม่ๆครับในสังกัดของค่ายมวยแสงมรกตได้รับการสนับสนุนจากท่านสจ.โต้งครับขวาครับค่อยๆขยับเข้าไปเดี๋ยวดูนะครับวงในตีได้ไม่ได้ครับวันนี้เนี่ยครับโจเซฟสมองมวยดีครับลีลาเชิงชกฉลาดนะครับครบเครื่องนะครับรายนี้ครับแล้วนิ่งมากด้วยเล็มพับได้พรพิทักษ์เอาละครับเจอศอกซ้ายหน้าครับสองครั้งสองคราแล้วนะครับเผลอไม่ได้นะครับนี่ครับหลากหลายครบเครื่องครับทางด้านของโจเซฟเกมวงในของพรพิทักษ์ยังไม่ปล่อยของนะครับเอาแข้งซ้ายของโจเซฟสายเจอขวาครับชิงจังหวะกันออกครับออกก่อนได้เปรียบครับแต่ว่าต้องโดนนะครับถึงจะได้เปรียบถีบซ้ายครับพรพิทักษ์โจเซฟก็นิ่งพรพิทักษ์ก็ยังนิ่งอยู่นะครับงัดศอกขวาไปแม่งางมาแต่ไกลนะครับแต่ว่าไม่โดนครับใจเย็นๆครับท่านผู้ชมใจเย็นๆเชื่อว่าน่าจะได้ดูของดีครับอาจจะไม่ดูเดือดเลือดพลาดแล้วครับแต่ว่าเนี่ยครับทุกสเต็ปทุกจังหวะครับเต็มไปด้วยความคลาสสิกนะครับขอบคุณแอนตาซินด้วยครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกครับดูเหมือนไม่ใหญ่แต่ว่าเย็บไปหลายเข็มนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก้าวมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์หน้าครับวันเสาร์ที่10มิถุนายนครับมาดูเมืองซับดวลกับทางด้านของเพชรกาฟิลตะวันฉายแลกเดือดกับราชมงคลนะครับแสนไกลใส่กับเหินครับเปิดหัวด้วยปอร์เช่กับแสงเพชรเล็กยก3นะครับทีมงานสั่งให้ขวางตีนะครับทางด้านของพรพิทักษ์แต่ว่าโดนเด้งเด้งตีไปก่อนนะครับโจเซฟครับต้องใช้ความใหญ่ห่มตีเข้าไปครับพรพิทักษ์ทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับหมัดมวยครับอาวุธบนเวทีพยายามจะขวางนะครับแทงขวาครับพยายามจะตัดล่างครับโจเซฟไม่ไปขวางแล้วแทงซ้ายครับล่ะครับขวางดีแล้วตีได้แต่ว่าโจเซฟยกซ้ายมาป้องกันเอาเดินอีกเดินตลอดนะครับไม่เดินไม่ได้แม่รูปร่างก็ไม่เสียเปรียบด้วยนะครับน้ำเงินพรพิทักษ์สจ.โต้งมาลุ้นอยู่ที่มุมเลยมีอาชีพยังไงก็หลายก้อนเอ้าไปแดงโจเซฟนะครับมาลุ้นด้วยตัวเองนะครับเปิดเกมตะลุมบอลแล้วครับทางด้านของพรพิทักษ์แต่ว่าจะถึงตัวได้ไหมนะครับต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเนี่ยครับต้องฝ่าดงหมัดซ้ายเนี่ยครับเตะตั้งขวางคาหมาแล้วครับโจเซฟนี่คือทรงและก็สไตล์ของเขาเลยครับเอาขวายัดแล้วคาครับกินแล้วไม่คายได้แล้วไม่คืนเลยครับเอาละครับเป็นการบ้านนะครับทางด้านของพรพิทักษ์ที่ต้องบอกว่าต้องเดินถึงตัวนะครับต้องปิดช่องไฟครับอย่าให้มีช่องไฟของขวาเสียบเข้าไปแหมแทงขวายาวๆครับเมื่อสักครู่นี้สวยทีเดียวครับเอาล่ะครับแผนใครแผนมันนะครับโจเซฟนี่รอดักจังหวะ2ครับเป็นมวยจังหวะ2อยู่แล้วนะครับโจเซฟครับหมัดซ้ายครับตั้งแขนเอาไว้เหน็บขวามาซ้ายโต้แล้วพยายามยกซ้ายมาบังขวานะครับแล้วก็ตีซ้ายครับตีซ้ายแล้วก็มองว่าเกี่ยวเชือกหรือเปล่าครับโดนกดดันพอสมควรครับกระซิบข้างหูเบาๆครับพงศักดิ์ไปละม่อมครับอ้าวแหมแกโอ้โหทุกทรงนี้ไม่ใช่ว่าโจเซฟจะกินง่ายๆนะครับเพราะแกติดตลอดเลยอ่ะแกให้ใจรถต้นคอเลยพงศักดิ์ไปละม่อมมาบอกว่าเอ้าเชือกไม่เอ้าเชือกไม่เอ้าเอ้าไล่ไปเรื่อยใกล้ไปอุทัยดูอยู่ชอบเอ้าเอ้านั่นแหละครับถึงตัวขวาโยนเข้าไปเลยครับขวางหน้าเข่าซ้ายยัดเอาละครับถึงอาวุธเข้มข้นเร้าใจครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดพงศักดิ์แม่ละม่อมเป็นกรรมการที่มากประสบการณ์อยู่แล้วนะครับเอาละครับอย่าให้มีช่องไฟแค่ขวาคืนด้วยซ้ายมาพลิกเหลี่ยมเข้าขวาเด็บเข้าไปโอ้โหต้องบอกว่าเวทนี้ครับรูปร่างโครงสร้างพรพิทักษ์ไม่เสียเปรียบใครเลยครับโอ้เนี่ยครับใช้ความใหญ่ครับบดเข้าไปครับสลับขาและเตะซ้ายครับโจเซฟครับพอดแม่จะตีซ้ายเจอซ้ายแล้วกะคาไว้ครับแล้วก็ขวามาครับเนี่ยครับใหญ่ซะอย่างครับใครจะทำไมเรียกมาครับกรรมการครับก็กดดันพอสมควรเหมือนกันนะครับโจเซฟครับรายการนัดใหญ่ครับในวันอาทิตย์หน้าครับเอาละครับบนเวทียกที่4ตามกันต่อครับโจเซฟครับทางด้านของพรพิทักษ์วันนี้พรพิทักษ์ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมเยือนแล้วครับนี่เป็นนักชกดาวโรจน์ฟอร์มร้อนแรงในสังกัดของกลุ่มพลังใหม่ครับวันนี้ส่งมาร่วมสร้างสีสันในรายการครับแล้วก็วันพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับมวยไทยพันธมิตรนัดดีครับที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศสนามกีฬาทูปะเตมีดอนเมืองเอาละครับบนเวทีเชื่อว่ายกนี้
น่าจะดุเดือดแล้วครับเอ้าหมุนเลยทีเดียวโจเซฟแดงเขาพิทักษ์หายใจรถต้นคอติดตลอดเอาขวาไปสจโต้งสจเจี๊ยบเจี๊ยบไรนทานี่นี่สจโต้งประจินเจี๊ยบไรนทาก็มาลุ้นด้วยเอ้าโอ้ยลุ้นเลยแทงไปแทงไปอุทัยทัพภาษาก็ลุ้นครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหโดนบ่นบ่อยเหลือเกินครับโจเซฟพรพิทักษ์ไม่สนนะครับเดินชนต่อครับใหญ่สยางครับแทงเข่าขวาแล้วก็คาไว้ครับทางด้านของโจเซฟพรพิทักษ์พยายามจะตีแทงซ้ายและคาครับคือมันอยู่ตรงซอกรักแร้พอดีครับพอเอียงนิดหน่อยมันก็ต้องเกี่ยวแล้วล่ะครับพรพิทักษ์เดินไปเดินเข้าไปครับแข้งขวาครับยกซ้ายบังดักแทงซ้ายเจอเข่าซ้ายมาแล้วก็พยายามยกบังเอาไว้ครับเนี่ยครับปัญหาคือมันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงครับเพราะว่าเชือกเส้นที่4อยู่ตรงนั้นพอดีอยู่ที่อาวุธด้วยเอาตีเข้าไปครับพรพิทักษ์ตีเข่าซ้ายครับพยายามจะขวาแล้วตีโจเซฟก็พยายามตีคืนซ้ายไปแล้วก็ต่างคนต่างตีแต่ไปจบตรงนี้นี่แม่ไปเกี่ยวจบนะครับทางด้านของโจเซฟครับเนี่ยครับจังหวะจบของโจเซฟนะครับบนเวทีพี่ตู่พงศักดิ์เดินออกมากลางเวทีครับขยับเดินต่อนะครับนี่คือเครื่องหมายการค้าของพรพิทักษ์อยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยครับยังคว้าคอไม่ได้ครับโจเซฟวงในไม่ปะทะด้วยนะครับแล้วครับมาทีต่อทีครับตาต่อตาฟันต่อฟันดอกต่อดอกแล้วครับตอนนี้นาทีนี้ระทึกอีกแล้วครับตื่นเต้นเร้าใจอีกแล้วครับอ้าวดอกอันไหนนะครับอ้าวรู้อย่างเดียวน้ำเงินโจเซฟต้องเตะอ้าวมาโอเคให้ใจรถต้นคอไปเลยพรพิทักษ์อ้าวเสียบไปโจเซฟเสียบแล้วขาเอาตีไปขาไว้เอาพรพิทักษ์มาเอากรรมการแกะแยกมาครับพงศักดิ์แป้นละม่อมครับเอาละครับแยกมาครับทางประการเวทีครับกดแหมเนี่ยครับโยนข่าวครับพรพิทักษ์โจเซฟยังไงครับแอนแล้วก็บังเอาขวามาแล้วก็ยักซ้ายแล้วก็ไปเกี่ยวก็ต้องแยกออกมาเอาละครับพรพิทักษ์เดินต่อครับเข้มข้นเร้าใจเหลือเกินแทงซ้ายแหมมีหลอกครับมีลูกหลอกครับแล้วก็ขวางเอาไว้ครับแยกมาครับกรรมการมีหัวใจสุดๆครับได้คนละอย่างดีคนละแบบนะครับแหมยิ่งต่อยกันยิ่งพองในน้ำเงินน่ะโอ้โหพรพิทักษ์ฝ่ายแดงโจเซฟยังเตะไม่ออกอ้าวยังเตะไม่ออกอ้าวขวางไว้นี่โอ้โหนี่สจหลายก็ดูนะสจเอกก็ดูอ้าวนี่แหละครับสมพรลุ้นอุทัยลุ้นเลยเอ้าดูนะครับแต่ละช็อตเนี่ยครับแข้งซ้ายนะคืนด้วยขวาครับมาเลยครับคนละทีเวทใหญ่ๆนะครับน้ำอาวุธที่ออกไปในต้องบอกว่าหนักๆแรงๆทั้งนั้นแหละมองยังไงก็ได้มองให้เหมือนกรรมการเท่านั้นแหละครับเป็นอันจบข่าวองค์ประกอบเยอะนะครับจะแปะแสงมรกตขอเรียนเชิญนะครับนักเรียนนาย10ฐานบกรุ่นที่5พ.ศ. 2515กองร้อยที่1ครับพร้อมครอบครัวพบปะสังสรรค์ในวันที่6มิถุนายนนี้ครับที่โรงแรมวินเซอร์พาร์คอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับขอเรียนเชิญนะครับเอ้าลุยมาลุยอย่างเดียวเลยนะครับพรพิทักษ์หายใจเอ้าซ้ายไปโจเซฟเอ้าแทงมาโจเซฟเสียบไปเสียบไว้ขาไว้เอ้าตีไม่ถนัดครับแทงซ้ายและขานะครับเอาล่ะครับกรรมการพงศักดิ์แยกออกมาครับพรพิทักษ์ยังเดินต่อครับเอาแทงซ้ายดีครับเข่าซ้ายโต้ไปแล้วก็จังหวะนี้กรรมการออกมาแยกครับตบหลังนะครับให้รีบปล่อยแล้วมาสร้างจังหวะกันใหม่พรพิทักษ์ไม่เดินโจเซฟก็ไม่เข้าเอาละยุ่งละครับยุ่งละครับไปทางไหนละครับแบบนี้ครับนั่นแหละครับคนที่ปวดหัวสุดๆเวลานี้ก็คือกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านละครับชัดชัยสอนท่าสุนทรศรีบุลาแล้วก็วรชัยพุทธซ้อนครับโอ้โหตอนนี้ทางด้านของพรพิทักษ์ไม่เดินแล้วนะครับที่มุมนี่ไม่ว่าจะเป็นเจี๊ยบรามินทาท่านถอดจอโต้งแล้วก็ทีมงานครับโบกไม่ให้เดินเลยครับโอ้โหต้องบอกว่ากดดันสุดๆครับแต่ว่าผลงานของทั้งคู่4ยกที่ผ่านมาเข้มข้นเร้าใจครับมาถึงตรงนี้ไม่มีใครตำหนิแล้วนะครับไม่มีใครอยากพลาดครับเวลายังเหลืออีกค่อนข้างเยอะเลยครับอ้าวนี่แหละครับโอ้โหไปแดงโจเซฟนะครับจิตเมืองนนท์นักเมินพรพิทักษ์สจโต้งปราจีนโอ้โหต่อยกันมาถึงตรงนี้ไม่อยากจะเข้าแล้วกลัวว่าจะเสียเปรียบนะครับไม่เป็นไรครับเต้นบ้างก็ได้ครับไม่โกรธครับ
ช่วงเวลาที่ไม่ออกอาวุธจะได้มองแดงมองน้ำเงินนะครับจะได้มีเวลาทำงานด้วยฮะเอาล่ะครับพอพิทักษ์ไม่เข้าครับโจเซฟก็ไม่เดินอยู่แล้วครับและจะไปทางไหนดีครับกลาง2ปีกแล้วนะครับกลางบ้านครับทางด้านของพรพิทักษ์ต่างฝ่ายต่างมั่นใจในผลงานของตัวเองนะครับ4ยกที่ผ่านมากับเวลาที่เหลืออยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับ35วินาทีครับโยเซฟคิดเมืองนนท์กับทางด้านของพรพิทักษ์สจ.โต้งปราจีนนะครับนี่คือดาวโรจน์จากกลุ่มพลังใหม่ครับวันนี้คุณสมัยสกุลเมตตาและก็ทีมงานกลุ่มพลังใหม่ส่งมาร่วมสร้างสีสันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับในวันจันทร์ที่5มิถุนายนนี้ครับนัดดีที่สนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศนะครับมวยไทยพันธมิตรนี่นะครับสมัยสกุลเมตตานะครับอยู่ที่ไหนก็สบายว่างั้นเถอะแกก็ให้ตลอดนะเสียสมัยนะครับสกุลเมตตาอ้าวอ้าวแม่ทีมเชียร์ทั้ง2ฝ่ายนะครับปลายยกแล้วฝ่ายแดงโจเซฟจิตเมืองนนท์น้ำเงินผมพิทักษ์สจ.โต้งปราจีนอ้าวหมดยกสุดท้ายครับนั่นแหละครับก็เรียกว่าทำหน้าที่ได้อย่างดีอย่างสมบูรณ์แบบครับสุดๆไปเลยนะครับคู่เอกของวันนี้ครับโจเซฟกับทางด้านของพรพิทักษ์ซึ่งเป็นทีมเยือนครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านของคู่นี้นะครับชัดชัยสอนทาครับสุนทรศรีบัวลาแล้วก็กรรมการให้คะแนนคนสุดท้ายนะครับวรชัยพุทธซ้อนครับออกข้างไหนครับคะแนนใบสุดท้ายมาแล้วครับชูมือให้กับทางด้านของพรพิทักษ์สจ.โต้งปราจีนครับดาวโรจน์วัย18ปีจากศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด